ตัวแม่มาเองท็อปดารุณีโผล่กลางไอจีของหมอพรทิพย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปที่มีชายรายหนึ่งได้อ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังที่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์ปรากฏว่าในวิดีโอก็มีเสียงผู้ชายเดินไปไล่หมอพรทิพย์สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ในขณะที่กำลังจะสั่งอาหารในร้านจนดันแฮชแท็กหมอพรทิพย์โดนไล่ขึ้นอันดับหนึ่งใน Twitter ล่าสุดหมอพรทิพย์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพชมแสงเหนือพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าในที่สุดก็ได้เห็นแสงเหนือด้วยตาเปล่าวันเดินทางกลับแล้วมันมาแป๊บเดียวเรียกได้ว่าตั้งกล้องจะไม่ทันขอบคุณน้องเย็นถ่ายภาพได้ทันความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่น่าหรอกเขาถึงเรียกว่าตามล่าแสงเหนือเดินทางไปหลายเมืองแล้วนะมาเห็นเอาคืนสุดท้ายที่พักนี่เองแฮชแท็กเที่ยวกับคุณหมอพรทิพย์แฮชแท็กเที่ยวไอแวนแฮชแท็กแก๊งสมหัวแฮชแท็กตามล่าแสงเหนือในขณะที่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างท็อปดาวรุ่นนี้ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเย้ยินดีด้วยนะคะมีคนรักคุณหมออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะท็อปโผล่เข้ามาคอมเมนต์ทันที